สบายดีพ่องน้องเบิดทุกคนเฮาเรียนมาฮอดอาทิตย์นี้เนาะก็เป็นอาทิตย์ที่ว่าใกล้กับอาทิตย์เฮาจะเสียงไฟนอลแล้วเนาะฝากให้ทุกคนที่ว่าแม่มเอาคริสให้ตลอดหั่นนะเฮ็ดพากันเฮ็ดเนาะแล้วก็แม่มสิให้คะแนนเดี๋ยวปิดคะแนนแล้วเนาะคือสิแม่นในเทอมต่อไปเนาะเทอมนี้ก็มารุ่นนํากันแล้วผู้ใดสิได้ของขวัญจากKBF เฮาเนาะอย่าลืมเด้อคริสก็เป็นอีกอันนึงที่สําคัญที่แม่มเคยบอกพวกน้องมาตลอดเนาะโอเคแล้วสําหรับมื้อนี้เนาะคริสเฮาก็ยังอยู่กับ Presence Perfect 10 อยู่เนาะเป็นจังได๋เฮาไปเบิ่งนํากันว่ามีตัวใดแน่ทั้งหมดแม่มจะให้พวกน้องมาในมื้อนี้เนาะก็คือมี3รูแมงเนาะในรูแมงที่1ก็บ่ยากเนาะพวกน้องให้พวกน้องอธิบายความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับ Presence Perfect 10เนาะพวกน้องเข้าใจเป็นภาษาลาวสิอธิบายเป็นภาษาลาวก็ได้หรือว่าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็แฮงดีเนาะเพราะตามความเข้าใจก็แฮงโอเคเนาะอธิบายออกมาเข้าใจจังได๋เขียนออกมาโอเคสําหรับตัวจําเมททางถึกนี้เนาะแล้วต่อมา positiveperson negative อันนี้บ่บอกก็คือสิฮู้แล้วแม่มให้เขียนหยังเนาะก็คือเขียนโครงสร้างของ presence perfect 10เขียนออกมาเลย3 part form มีบอกเรามีคําถามแล้วก็ปฏิเสธและรูแมงที่2เนาะ why this following sentence into english เนาะในนี้เนาะแม่มจะให้อยู่10ข้อและแม่มก็จะปนกันบ่ว่าจะเป็นการใช้ justalready ever never and yet เนาะให้พวกน้องอ่านเบิ่งดีๆบ่ว่าอีกอันนึงก็คือ since for ประมาณนี้เนาะพวกน้องอ่านเบิ่งแล้วพวกน้องก็เอามาแต่งเป็นประโยคว่าใน1ข้อหั่นนะแม้มให้มันเกี่ยวกับตัวใดถ้าอยากเว้าว่าแล้วๆดีหากก็แล้วดีสิไปใส่ for หรือว่า since หรือว่า ever หรือว่า never บ่ก็แล้วแต่พวกน้องเนาะอันนี้ทวนขึ้นบนเฮียนเพราะว่าเราเคยเฮียนมาแล้วแล้วคำว่าปฏิเสธที่ว่ายังเทือดีเนาะยังบ่ทันได้อาบน้ำเทือยังบ่ทันได้ให้อาหารมายังบ่ทันได้เกลือเข้ามาเทืออันนี้ก็แล้วแต่พวกน้องเนาะเพราะว่าแม่มก็สอนไปเบิดแล้วว่าพวกน้องสิจือบ่สำหรับตัวนี้ก็บ่ยากคือกันเนาะโดยที่สำคัญของอันที่สำคัญของ Presence Perfect 10ก็คือชื่อโครงสร้างและการนิยามและการ verb ช่อง3หั่นเนาะเป็นที่ว่าเป็น verb หลักหั่นและต่อไปรูแมงที่3 first in the banks using just already yet ever and never เนาะอันนี้ก็บ่ยากคือกันในโครงสร้างที่แม่มเขียนให้พวกน้องตัวนี้นี่แหละเนาะตั้งแต่เฮาเรียนเบื้องต้นเลยแล้วแม่มก็จะบอกว่า just อยู่ตำแหน่งใด already อยู่ตำแหน่งใด yet อยู่ตำแหน่งใด ever and never อยู่ตำแหน่งใดและใช้กับรูปแบบประโยคตัวใดระวังบอกเราคําถามแล้วก็ปฏิเสธเนาะผู้ใดที่ว่าฟังแม่มอธิบาย present perfect ตั้งแต่เริ่มต้นจนว่ามาจนเฮาเรียนมาฮอดคําว่า ever กับ never เนาะแม่นจะอ่านเบิ่งแป๊บเดียวนี่ฮู้เลยว่าตําแหน่งใดเป็นตําแหน่งใดล่ะเฮาจะใช้ตัวใดใน5ตัวนี้เนาะก็คือ1ก็แม่นวิธีจื้อโครงสร้างที่แม่มเคยบอกว่า5ตัวนี้มันอยู่จุดใดของโครงสร้างนี้เนาะแล้วก็น่าจะง่ายขึ้นและอีกอย่างเราก็อ่านเบิ่งแล้วเราก็ลองแปลเนื้อหามันเบิ่งในภาษาลาวตัวใดเหมาะสมหลายที่สุดก็ใส่ตัวนั้นเนาะสำหรับคริสของมื้อนี้ก็สิมีทั้งหมดแต่3รูแมงนี้เนาะก็มีการใช้ since for การใช้ just have already ever and never เนาะบ่จะเป็นคำถามปฏิเสธหรือว่าบอกเราในบทเรียนทั้งหมดที่แม่มได้สอนมาเกี่ยวกับ Presence Perfect 10เนาะสำหรับคริสตัวนี้จะเป็นคริสทวนคืนตัว Presence Perfect 10เนาะแล้วตัวต่อไปแม่มก็จะแม่นเอาคริสตัวใหม่มาให้พวกน้องแล้วเนาะแต่ถึงยังใดก็ตามเนาะให้พวกน้องพากันเบิ่งคืนเรื่อยๆเนาะมันก็จังสิจืออันนี้ก็ใกล้จะเสียงไฟนอลแล้วเนาะอันที่สำคัญคริสตั้งแต่คริสทำอีทจนฮอตคริสปัจจุบันนี้เนาะคริสที่16นี่นะให้พวกน้องไปเบิ่งคืนเนาะเพราะว่าแม่มสิจับตัวในคริสนี้ออกแล้วก็จะจับตัวโฮมเวิร์คแล้วก็จะเอาตามบทเรียนแน่นอกบทเรียนน้อยนึงมาให้พวกน้องเสียงไฟนอลเนาะ
สำหรับคริสกาบุดแล้วเนาะได้เรียนน้ำแม่มกะเรียนออนไลน์6เดือนหวังว่าพวกน้องกะจะได้บทเรียนจากแม่มบ่น้อยกะหลายเนาะสำหรับตอนนี้กะ Good luck everyone. Have a nice weekend.